นะครับบนจอบอกว่าคนละครึ่งใครใช้คนละครึ่งมั้งครับไม่ต้องอายอาจจะมีนะฮะที่ผมพูดคนละครึ่งอย่างนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าผมมีประสบการณ์คนละครึ่งเมื่อ47ปีที่แล้วครับตอนนั้นอายุ16ปีเป็นคนที่มีความฝันมีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเป็นเด็กก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งครับก็สอบได้ที่1ของโรงเรียนแล้วก็ไปขอทุนโน่นนี่ต่างๆเนี่ยฮะก็เรียกว่าผ่านตลอดเลยนะครับแต่ว่าความฝันเนี่ยมันดับลงไปนะพี่น้องเมื่ออายุ16ผมเดินไม่ได้ครับนะฮะผมต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย300วันมีใครนอนนานกว่าผมมั้ยครับ300วันครับก็ยังมีหลักฐานนะครับต้องผ่ามือนะครับผ่านะข้อเท้าต้องใส่เฝือกใส่ปลาสเตอร์นอนเหมือนมัมมี่หรือนักกีฬาที่ขาหักนะฮะก็นอนแช่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็แขวนเชือกนะครับก็นอนอยู่ในสภาพนั้นเป็นเดือนๆ เดินไม่ได้ครับเพราะว่าระบบน้ำเหลืองก็ไม่ดีนะฮะก็ต้องเจาะเอาไปตรวจส่งไปอังกฤษนู่นนี่นั่นนะครับใช้เวลานะกับการรักษาตัวน้อยใจกับชีวิตนะครับสุดท้ายก็เรียกว่าอะไรครับเหมือนก็จะเคยจะเรียกว่าฆ่าตัวตายเลยครับในชีวิตนะฮะเพราะว่ามันท้อแท้มันหมดอะไรหลายอย่างนะครับไปสอบที่ไหนก็สอบได้หมดแต่เรียนต่อไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันไปไม่ได้แล้วนะครับจนพ่อแม่ก็เบื่อนะก็เลยคิดถึงไอ้คำของเรียกว่าคนที่คนทรงคนทำน้ำมนต์นะฮะเขาบอกว่าในครอบครัวผมเนี่ยผมเป็นลูกเทพมาเกิดนะฮะแต่ว่ามันเกิดผิดที่ชีวิตเลยแย่หมดเลยนะครับต้องไปไว้วัดไปฝากนะครับผมก็ไปบวชนะฮะไม่รู้กี่ครั้งนะครับก็พยายามที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แต่วันหนึ่งครับขณะที่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย300วันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มาบอกว่าถึงเวลาต้องจ่ายนะครับจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ลูกชาวนาครับไม่มีฮะก็คือเงินทองที่เคยรักษาเนี่ยมันก็ล่อยหล่อไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเยอะมากเลย300วันเนี่ยเป็นล้านแล้วครับพี่น้องค่าใช้จ่ายนะฮะคนละครึ่งหมายว่าสามารถจ่ายครึ่งหนึ่งได้ไหมนะเจ้าที่โรงพยาบาลมาบอกจ่ายครึ่งหนึ่งได้ไหม500,000ถ้า500,000ก็ต้องขายนาหมดเลยฮะที่มีอยู่นะครับเพื่อจะสามารถเรียกว่าครับมีเรียกค่าใช้จ่ายนะฮะที่จะทำกับครอบครัวต่อไปยังไงฮะคนละครึ่งได้ไหมนะสุดท้ายคนละครึ่งเขาไม่มีฮะคือจ่าย500,000ก็ไม่ได้ครับ300วันค่าใช้จ่ายเป็นล้านไม่มีครับสุดท้ายก็บอกว่าพระเยซูครับถ้าพระเยซูที่ผมอ่านจากพระคัมภีร์พระเยซูที่มิชชันนารีเล่าให้ผมฟังพระเยซูที่หลายคนเชื่อแล้วเป็นพยานตื่นเต้นเนี่ยขอให้ผมพบคำตอบพบแสงสว่างได้ไหมถ้าผมมีหมายสำคัญบางสิ่งบางอย่างเนี่ยและผมจะยอมรับพระองค์และผมจะติดตามพระองค์นะครับตลอดชีวิตของผมเลยและอุทิศชีวิตให้กับพระองค์เลยนะขอพระองค์ทรงสำแดงเถอะพี่น้องครับครึ่งนึงก็ยังไม่มีจ่ายในสุดทางเจ้าที่ก็บอกว่าโอเคขยับไปแต่พอถึงวันคริสต์มาสผมรับเชื่อพระเยซูละผมก็ยิ่งมีความมั่นใจว่าพระเยซูจะช่วยผมนะขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องผมออกจากโรงพยาบาลนะครับเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดมาผู้จัดการโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีจ่ายก็ไม่เป็นไรพระเยซูจ่ายให้หมดแล้วพี่น้องครับมีคนจ่ายให้หมดแล้วผมก็มีรู้อ่ะครับใครเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลตลอด300วันนะครับแต่ผู้จัดการบอกว่าพระเยซูจ่ายให้หมดแล้วคำนี้เองนะครับเนี่ยพระเยซูจ่ายให้หมดแล้วนะครับหมายถึงว่ามันเป็นชีวิตประสบการณ์ของผมมันเป็นเรียกว่าบทใหม่ของชีวิตเลยฮะผมเริ่มเดินได้แล้วครับผมกลับไปเรียนครูนะฮะผมก็ค่อยๆเริ่มต้นกับชีวิตอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับดีนักนะฮะแต่ท้ายสุดถวายตัวเรียนพระคัมภีร์ดีกว่ารับใช้พระเจ้านะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับพี่น้องเป็นบทใหม่ของชีวิตเลยดังนั้นขอบคุณพระเยซูครับพี่น้องเอเมนครับขอบคุณพระเจ้านะฮะมาจนถึงวันนี้ได้นะครับนะฮะการเรียนก็เราสู้ชีวิตใช่ไหมครับมาจนถึงขอโทษฮะถึงปริญญาเอกใช่ไหมคือไม่มีโอกาสเรียนตั้ง5ปีฮะหยุดไปเลยครับเพราะว่าหมดโอกาสของชีวิตนะฮะเพราะนี่จากความเจ็บป่วยแล้วก็สภาพของครอบครัวแต่ว่าบทใหม่ของชีวิตดีที่สุดครับพี่น้องเป็นบทที่พระเยซูคริสต์เขียนให้เราเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนั้นมันไม่ลืมฮะประสบการณ์นี้นะครับก็เลยบอกกับคนทั่วไปว่าชีวิตไม่เคยหมดหวังชีวิตไม่เคยพ่ายแพ้หมายว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถลุกขึ้นมามีชัยชนะ
นะฮะเราเคยหมดหวังมาแล้วเนี่ยเรามีความหวังขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงเราเคยกลัวเราเคยท้อแท้วันนี้ความกล้าหาญที่เราอยากจะสามารถเผชิญแล้วก็เดินต่อไปได้เห็นมั้ยพี่น้องดังนั้นในเช้าวันนี้จึงให้ชื่อว่าอีสเตอร์พลังเปลี่ยนนะครับเป็นมิติใหม่ของชีวิตเราโภชนาของพระเจ้าครับเชิญครับผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยพระองค์ท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เอเมนขอบคุณครับพี่น้องที่รักครับในเช้านี้อยากจะใช้บทเทศนาของอัครทูตเปโตรซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์1ใน12คนเปโตรมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์นะครับอย่างน้อย3ปีเต็มๆที่ได้ร่วมงานกับพระเยซูคริสต์ในฐานะสาวกที่พระเยซูทรงเลือกและทรงเรียกเปโตรมีประสบการณ์นะครับในสิ่งที่เขาเคยร่วมกับพระเยซูคริสต์อิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์มากมายเขาได้เห็นเหตุการณ์เยอะแยะมากมายแต่ว่าเปโตรคนนี้เป็นคนเหมือนกับล้มเหลวในชีวิตเมื่อเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์เปโตรคนนี้นะครับอาจจะพลาดหรือผิดหวังในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ฝากฝังให้เขาทําภารกิจเขากลัวเขาท้อเขาหนีเขาพาเพื่อนๆนะออกไปจับปลาด้วยกันนะครับที่ทะเลสาบกาลิลีเขามีประสบการณ์ใหม่กับพระเยซูคริสต์และสุดท้ายพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏกับเขาที่ทะเลสาบกาลิลีใช่ไหมครับจับปลาคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเมื่อเปโตรเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ออกไปจับปลาจำได้ไหมครับถอยไปที่น้ำลึกเป็นบทใหม่ของชีวิตของเปโตรเลยครับหลังจากนั้นเปโตรได้ปลาเต็มลำเรือเลยใช่ไหมครับ153ตัวแล้วก็เมื่อตะโกนบอกว่า153นะฮะในภาษาฮิบรูเนี่ยมันมีความหมายว่าเอนีเอโลฮิมมีความหมายว่า I'm God ว่าพระเยซูคริสต์กำลังบอกกับเปโตรและสาวกว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะกำลังสร้างบทใหม่ให้กับพวกเขาสุดท้ายเปโตรคนนี้เองนะครับพี่น้องได้รับพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าให้ละนะครับปลาแหอวนทุกอย่างแล้วฮะแล้วก็ไปจับคนเขาเคยทำมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกำลังเรียกว่ามันหายไปนะครับการทรงเรียกนั้นแต่ว่าพระเยซูมอบหมายใหม่ไม่เพียงแต่กุญแจที่บอกว่าเปิดประตูสวรรค์แต่ว่าพระเยซูคริสต์มอบไม้เท้าครับให้กับเปโตรและบอกว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราจากนั้นเองนะครับเปโตรนะครับได้มีประสบการณ์ใหม่กับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเปโตรไม่กลัวต่อไปเปโตรไม่ได้เรียกว่าท้อถอยหรือว่าเป็นคนที่หมดอะไรแต่อยากอีกต่อไปเขากล้ายืนขึ้นในวันนี้นะครับพี่น้องเขาเทศนาในวันนั้นอย่างกล้าหาญแล้วก็มีคนกลับใจรับเชื่อตอบสนองถึงเท่าไหร่ครับ3,000คนมันไว้มันเป็นสิ่งที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นกิจการบทที่2ตรงนี้ที่ได้นำมานะฮะมีข้อคิดหนุนใจพี่น้องนะครับมีความจริงอยู่4อย่างด้วยกันที่อยากจะนำมาแบ่งปันว่าบทใหม่ของชีวิตมันเป็นยังไงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเปโตรและสาวกของพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับบทใหม่ของชีวิตมันเป็นพลังที่มันเปลี่ยนจากของเดิมเป็นของใหม่จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับบทเรียนแรกที่อยากจะนำพี่น้องนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็คือพระองค์ทรงเปลี่ยนนะครับจากความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะจากความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะในกิจการบทที่2ข้อ24ที่อ่านแล้วบอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทำไมครับได้สิ้นพระชนแล้วเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้มีส่วนในการจับพระเยซูคริสต์ไปตรึงที่กางเขนแต่ว่าพระเจ้าทรงบันดาลหรือพระเจ้าทรงเปลี่ยนหรือพระเจ้าทรงทำใหม่ให้พระเยซูคริสต์เจ้าทำไมครับฟื้นจากความตายและเป็นขึ้นจากความตายนะมีชัยชนะเหนือความตายนิรันดร์ทำให้เปโตรมีความมั่นใจนะครับในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เขาสัมผัสในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เลยอยากจะนำมาหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าพี่น้องที่รักครับบทใหม่ของชีวิตของเรานะครับเราไม่ใช่คนพ่ายแพ้อีกต่อไปเอเมนเราเป็นคนที่มีชัยชนะเพราะว่าพระเยซูคริสต์มีชัยชนะแล้วเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ชนะความตายแล้วและเปโตรเองนะครับเคยพ่ายแพ้เคยท้อแท้เคยหมดหวังเคยปฏิเสธเคยที่ว่าไม่เอาแล้วกับพระเยซูคริสต์แต่ว่าเมื่อได้สัมผัสการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้เปโตรลุกขึ้นนะครับเปโตรไม่ได้จมอยู่กับอดีตกับความพ่ายแพ้อีกต่อไ
แต่เปโตรทำไมครับได้กล้าลุกขึ้นที่จะเดินหน้าต่อไปและก็ประกาศชัยชนะร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผมเลยอยากจะให้อีสเตอร์ปีนี้นะครับเป็นปีแห่งชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของพี่น้องเอเมนพี่น้องหากเรามีความรู้สึกพ่ายแพ้นะกับชีวิตที่ผ่านมาพ่ายแพ้กับสุขภาพของตัวเองนะครับบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดตลอดเวลานะครับแต่ว่าบอกกับพระเยซูใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ทำไมครับนอนอยู่ในอุโมงค์ฝังศพแต่เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นขึ้นจากความตายเมื่อพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายก็ขอพระเจ้าประทานชัยชนะเหนือท่านเอเมนไหมเหมือนกับพระเยซูคริสต์ได้ประทานชัยชนะให้กับผมนะฮะเมื่อ47ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุที่ทำให้ผมนะครับยืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าใช่ครับทำไมผมจะต้องนอนสมอยู่กับโรงพยาบาลต่อไปทำไมผมจะอยู่กับสภาพเดิมอีกต่อไปผมต้องลุกขึ้นใช่ไหมครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นชัยชนะพี่น้องครับผมเริ่มเดินได้นะผมเริ่มทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็ประกาศนะครับบอกกับคนทั้งหลายว่าผมชนะเพราะว่าพระเยซูชนะแล้วพระองค์เป็นขึ้นจากความตายโอ้พี่น้องครับแม้ว่าจะทำไมขอโทษนะครับอาเป็นผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจจับผมบอกว่าเปลี่ยนศาสนาเริ่มไปที่อื่นเลยหมู่บ้านนี้ไม่ต้องต้อนรับเพราะว่าผมมองภาพว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยผมไม่ทำให้ผมเดินได้ไม่ทำให้ผมมีชีวิตใหม่ไม่ทำให้ผมมีกำลังใจเลยฮะเพราะว่ามีเลยครับมีแต่คำสาปแช่งมีแต่คำมาบอกว่านะครับผมอาจจะต้องตายนะครับแล้วก็คนที่ทำน้ำมนต์ก็บอกว่าใช่ไหมครับชีวิตของผมเนี่ยต้องแก้บนนู่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับแต่ผมบอกว่าไม่พระเยซูคริสต์มีชัยชนะเหนือชีวิตของผมแล้วผมก้าวลุกเดินออกจากสิ่งเหล่านี้และคนที่ทำเวทมนต์ก็บอกว่าผมจะตายภายใน3เดือนแต่ผมขอบคุณพระเจ้าครับ3เดือนต่อมาผมยังอยู่เอเมนขอบคุณพระเจ้าเออมันเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆครับพี่น้องครับผมลุกขึ้นแล้วก็ทำไมครับประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ประกาศชัยชนะให้กับคนในครอบครัวนะครับแม่ก็ป่วยอ่อนๆแอดๆเหมือนกันเราเคยขายนาขายที่ขายทุกอย่างนะครับเพื่อจะรักษาแม่ด้วยฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าครับจากนั้นแม่รับเชื่อพระเยซูนะแม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงอายุ90แข็งแรงโอ้พระเยซูนะครับเปลี่ยนจากคนใช่ไหมอ่อนๆเจ็บไข้ได้ป่วยฮะกลายเป็นคนที่ใช่ไหมครับมีชัยชนะนะครับเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยขอบคุณพระเจ้าครับและพระเยซูมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานที่ครอบคลุมเหนือชีวิตของผมด้วยกับครอบครัวด้วยจะทำให้ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องไม่ใช่แต่ผมหรือแม่นะครับ30คนในครอบครัวใช่ไหมฮะที่รับเชื่อพระเยซูและกลับใจทุกคนยังยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าถึงทุกวันนี้เอเมนไหมพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าดังนั้นชัยชนะท่านได้รับแน่นอนเมื่อเปโตรใช่ไหมครับประกาศชัยชนะของพระเยซูคริสต์ตัวท่านเองมีประสบการณ์ในชัยชนะนั้นเพราะเคยพ่ายแพ้เคยล้มเหลวเคยท้อถอยเคยหมดหวังกับชีวิตแต่วันนี้เปโตรได้กล้าใช่ไหมครับที่จะประกาศชัยชนะนั้นเช่นเดียวกันครับหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าอยากจะเห็นพี่น้องนะครับประกาศชัยชนะด้วยชัยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยเอเมนไหมพี่น้องเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอธิษฐานวางมือขอพระเจ้าทำไมครับสัมผัสท่านคนในกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ใช่ไหมครับอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันพระเจ้าเปลี่ยนได้เอเมนพี่น้องไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บอื่นใดก็แล้วแต่นะครับถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยท่านหายถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยท่านรับการปลดปล่อยเอเมนไหมพี่น้องเซตฟรีใช่ไหมอิสรภาพพระเจ้าทำเหมือนทำชีวิตของผมเหมือนทำชีวิตของแม่ขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ภายใต้วังวนของนะครับพูดผีปีศาจวิญญาณนะเทพจักรีเทพเราทำตลอดเวลาพี่น้องครับเต็มหิ้งเต็มบ้านหมดเลยครับมีงานเฉลิมฉลองทุกปีนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะครับเปลี่ยนความพ่ายแพ้พระเยซูคริสต์ให้เป็นชัยชนะเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและสิ่งนี้เองนะครับทำให้ครอบครัวเรามีชีวิตใหม่ท่านเช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าพระเจ้าก็จะช่วยท่านไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นอำนาจนะครับเวทมนต์พูดผีปีศาจทั้งหลายที่ท่านเคยถูกจองจำท่านอยากจะหลุดท่านอยากจะพ้นแต่มันพ้นไม่ได้แต่พระเยซูทำได้เอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับพี่น้องพระเจ้าพระเยซูอาจจะให้ท่านมีชัยชนะนะครับเหนือความบาปแล้วก็แน่นอนครับเหนือความตายที่เราจะต้องถูกพิพากษานี่เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ประกาศเป็นบทใหม่ของชีวิตให้แก่ท่านแล้วดังนั้นอย่าจมอยู่กับอดีตอีกต่อไปอย่าจมอยู่กับความพ่ายแพ้อีกต่อไปเอเมนไหมพี่น้องลุกขึ้นขอบคุณพระเจ้าพระเยซูก็ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ฝังศพใช่ไหมพระเยซูก็ลุกขึ้นใช่ไหมออกจากอุโมงค์ใช่ไหมเช่นเดียวกันครับนั้นชีวิตของท่านวันนี้อยู่ในอุโมงค์ไหมครับไม่แล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าใครก็ตามนะครับที่เป็นแขกเป็นเพื่อนมาเยี่ยมเราในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องอย่าจมอยู่กับอุโมงค์ของชีวิตที่กักขังนะครับเป็นความพ่ายแพ้ความล้มเหลวของชีวิตแต่ว่ามันเป็นชัยชนะขอพระเยซูคริสต์เจ้าให้ท่านมีชัยชนะท่านลุกขึ้นแล้วก็เดินจากอุโมงค์นั้นแล้วก็มีชีวิตใหม่เป็นบทใหม่ของชีวิตเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่คือบทเรียนแรกที่เราได้พบนะพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่เปโตรยืนยันในพระวจนะของพระเจ้าบทเรียนที่2ครับพี่น้อง
พระเยซูคริสต์เจ้าได้เปลี่ยนจากความกลัวนะครับมาสู่ความกล้านะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับในกิจการบทที่2ข้อ29ข้อ32เมื่อเปโตรได้ยืนขึ้นนะครับพระบิดาได้บอกว่าเปโตรก็กล้าประกาศนะฮะเขากล้าประกาศในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาได้สัมผัสนะครับก่อนหน้านั้นเปโตรกลัวใช่ไหมพี่น้องเปโตรอายใช่ไหมขนาดตอนที่ตามพระเยซูห่างๆนะครับมาต่อหน้าบ้านของปิลาตหากพี่น้องไปเที่ยวอิสราเอลนะครับจะพาเดินนะครับเส้นทางจากบ้านใช่ไหมครับปิลาตใช่ไหมค่อยๆเข้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะฮะก็ถ้าเดินเป็นกิโลเหมือนกันนะฮะจากบ้านของมหาปุโรหิตอันน่าจะเป็นมหาปุโรหิตเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกจับไปนะฮะไปต่อหน้าแล้วก็ไปว่าความกันนะครับที่บ้านของมหาปุโรหิตในเวลานั้นหากพี่น้องไปเที่ยวบ้านหลังนั้นนะครับมันจะเป็นอุโมงค์น้ำฮะแล้วก็อยู่ใต้ถุนบ้านนะของมหาปุโรหิตแล้วเขาก็ทำไมครับเขาจะหย่อนพระเยซูนะครับมัดเลยนะฮะแล้วก็เอาพระเยซูเนี่ยแช่น้ำไว้ทั้งคืนเลยหลังจากที่พระเยซูถูกเฆี่ยนนะฮะถ้าไปเนี่ยจะพาไปดูพี่น้องครับน้ำตาไหลทุกครั้งเลยนะฮะร้องไห้รู้ไหมพระเยซูต้องหนาวพระเยซูต้องเจ็บปวดบาดแผลที่ถูกเฆี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกขังไว้นะที่ใต้ถุนบ้านของมหาปุโรหิตมันเป็นความเจ็บปวดนะถ้าพี่น้องอยากจะซึ้งใจนะครับต้องอ่านสดุดีบทที่88นะครับจะเห็นเลยมันเป็นภาพที่พระเยซูถูกขังไว้ที่นั่นแล้วก็ออกมาไม่ได้เปโตรอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเกิดความกลัวเหมือนกันขณะที่เคยบอกอะไรครับถ้าพระเยซูตายผมจะตายด้วยนะพระเยซูเป็นอะไรผมยอมละเพื่อพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องบทเรียนสอนใจมากเปโตรอยู่ข้างนอกผู้หญิงคนนี้บอกแกใช่ไหมเคยอยู่กับเยซูชาวนาซาเรตเปล่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้จักใช่ไหมฮะเปโตรเคยปฏิเสธพระเยซู3ครั้งใช่ไหมพี่น้องเป็นคนขี้กลัวแม้ว่าเป็นคนแบบดูเหมือนกล้าหาญนะครับบึกบึนนะแต่เปโตรทำไมครับไม่กล้าแม้กระทั่งจะยืนหยัดว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แต่ว่าในคำเทศนาวันนั้นต่อหน้าฝูงชนนะครับหลายพันคนเปโตรกล้าประกาศเลยครับความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เปโตรกล้าประกาศการไว้พระชนของพระเยซูคริสต์เปโตรกล้าที่จะพูดกับคนทั้งหลายนะครับที่ฟังเขาในเวลานั้นว่าเขามีประสบการณ์กับพระเยซูและพระเยซูผู้นี้เองใช่ไหมครับได้เปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วและขอบคุณพระเจ้าครับเปโตรได้ยืนขึ้นแล้วก็ประกาศวันนั้นมีกี่คนกลับใจ 3,000 คนใช่ไหมครับและต่อมาก็มีคนนะครับเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกจนถึง 5,000 คนที่ผมได้นำถ้อยคำและนำเรื่องราวประติดประต่อให้พี่น้องฟังว่าอิทธิพลของการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์มันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงขอบคุณพระเจ้าเป็นจุดยืนของความเชื่อของคริสตชนดังนั้นขอหนุนใจเราครับที่จะกล้าประกาศความจริงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมพี่น้องหลายปีมาแล้วครับมีสำนักแห่งหนึ่งนะครับก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะพอดีเจ้าของสำนักก็ตายไปละก็ได้มาประกาศว่าเขานำกระดูกพระเยซูมาจากเยรูซาเล็มนะฮะเป็นขี้เถ้าเป็นอะไรก็แต่นะฮะแล้วก็จะเอามาประดิษฐานนะครับในสิ่งที่เขาพยายามจะสร้างนะฮะมีเขาเรียกอะไรครับมีสายหลายศาสนาอยู่ด้วยกันนะครับมีพระเยซูอยู่บนภูเขามีโอเคเทวรูปอื่นๆนะฮะเขาก็เอามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าคริสเตียนคนไหนสนใจนะครับก็ไปเอามาบูชาเออมีหลายคนนะฮะก็ทำไมครับสนใจครับนะสนใจทั้งจะไปเอากระดูกพระเยซูมาบูชาแต่พวกเรานะครับอยู่กับคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับจันทร์ธงชัยนะฮะแล้วก็พวกเราที่เป็นคนหนุ่มสาวนะครับต่อต้านครับบอกว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับพระเยซูไม่มีกระดูกให้เราทำไมครับที่จะมากราบไหว้จะมาบูชานะครับเหมือนกับอื่นๆศาสนาอื่นๆแล้วไม่นะครับขอบคุณพระเจ้าครับการคัดค้านการยื่นเรื่องของพวกเรานะครับเป็นเหตุให้ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเรียกว่าท่านเขียนในคอลัมน์ซอยสวนพลูนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะฮะท่านก็บอกว่าชื่นชมมากเลยที่คนหนุ่มสาวคริสเนี่ยมีจุดยืนทางความเชื่อกล้ายืนหยัดอยู่ในฝ่ายความจริงถ้าไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับมีร่างกายนอนอยู่ในหลุมฝังศพเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเป็นขึ้นจากความตายแล้วไม่มีกระดูกนะครับให้คนจะเอามากราบไหว้บูชาต่างๆเนี่ยท่านชมเชยมากเลยครับบอกว่าเนี่ยพวกเรานะครับจะต้องเรียนแบบจากพวกเด็กหนุ่มชาวคริสต์เขานะแล้วขอบคุณพระเจ้าครับที่พวกเราเป็นคนหนุ่มสาวเวลานั้นเนี่ยกล้าสู้กล้ายืนหยัดนะครับว่าอย่ามาหลอกพวกเราเลยนะครับเพราะเราไม่เชื่อว่าพระเยซูมีกระดูกนะครับมีเนื้อหนังหรือมีขี้เถ้าให้เราทำไมครับมากราบไหว้บูชาเนะเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วเอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าจนท่านทำไมครับชมเชยพวกเราอย่างมากเลยดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราได้พบประสบการณ์นี้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้า
ทรงพระชนอยู่จริงและพระองค์มีประสบการณ์กับเราและเรามีประสบการณ์กับพระองค์ดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าให้เรากล้าที่จะประกาศความจริงกล้าที่จะยืนขึ้นเหมือนเปโตรนะครับเพราะเปโตรมีประสบการณ์ใหม่แล้วกับพระเยซูคริสต์พี่น้องพูดพร้อมกันครับเราจะกล้าประกาศพระเยซูที่เป็นขึ้นจากความตายเราจะไม่กลัวเอเมนนะครับวันหนึ่งอาจารย์มัทธิวนะครับนักประกาศฟื้นฟูมาแล้วก็ผมร่วมในการประชุมนั้นด้วยท่านเล่าผมชอบมากเลยครับท่านบอกว่าโบสถ์ของท่านเนี่ยสมาชิกหลากหลายครับมีตั้งแต่คนมีฐานะไปจนถึงนะฮะคนชั้นต่ำนะฮะสำหรับอินเดียนะฮะก็มีแม่บ้านคนหนึ่งครับเขาทำงานเป็นแม่บ้านกวาดอยู่สำนักงานของผู้พิพากษานะฮะก็ปรากฏว่าในเย็นวันนั้นเนี่ยผู้พิพากษาทำงานยาวครับทำงานจนถึง4 ทุ่มแต่ว่าคนขับรถกลับแล้วคนอื่นกลับแล้วแต่แม่บ้านก็รออยู่จนกว่าใช่ไหมครับผู้พิพากษาจะเสร็จงานแล้วก็ปิดประตูนะครับบางคนอยู่ประมาณสัก4 ทุ่มผู้พิพากษาหายใจไม่ออกผู้พิพากษาคนนี้นะครับช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่บ้างฉันหายใจไม่ออกนะครับแม่บ้านคนนี้ทำไมครับก็รีบมาจะประคองท่านผู้พิพากษาบอกเอ้ยแกมันวรรณะต่ำแกไปอย่าไปจับฉันไม่เอานะครับแม่บ้านคนนี้บอกว่าท่านเจ้าขาดิฉันจะอธิษฐานขอพระเยซูช่วยท่านท่านจะไม่เป็นไรท่านจะหายดีนี่ไปเรียกคนรถมาไปเรียกคนรถมานะครับท่านเจ้าขาคนรถกลับบ้านไปแล้วค่ะนี่4 ทุ่มแล้วนะแล้วฉันจะไปโรงพยาบาลได้ไงเดี๋ยวดิฉันจะเรียกแท็กซี่ดีไหมคะแต่ว่าท่านใจเย็นเดี๋ยวพระเยซูจะช่วยท่านจะรักษาท่านท่านจะหายดีพูดแต่พระเยซูอยู่นั่นแหละนะฮะไปเร็วๆสุดท้ายทำไมครับก็ไปเรียกนะแท็กซี่มาแท็กซี่ก็มาถึงปุ๊บนะฮะก็เอาผู้พิพากษาหญิงคนนี้ขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็บอกว่าท่านครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพระเยซูจะช่วยท่านท่านจะหายดีท่านจะไม่เป็นไรมากมึงไม่ต้องพูดมากนะฮะพระเยซูอีกแล้วเหรอวะเมื่อกี้มึงก็บอกพระเยซูรีบไปเร็วพาไปโรงพยาบาลนะครับแท็กซี่ก็รีบพานะครับผู้พิพากษาหญิงคนนี้ไปที่โรงพยาบาลขอบคุณพระเจ้าไปถึงโรงพยาบาลนะครับก็อาศัยเตียงครับนะพวกพยาบาลมาเข็นท่านเจ้าขาไม่ต้องห่วงนะคะพระเยซูจะช่วยท่านค่ะพระเยซูจะช่วยท่านค่ะท่านจะหายดีนะคะนะผู้พิพากษาบอกว่าหนีพระเยซูไม่พ้นเลยวะเนี่ยนะครับทุกคนพูดแต่พระเยซูทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องในที่สุดผู้พิพากษานะรับการรักษาแล้วก็ทำไมครับก็ดีขึ้นแล้วก็หายท่านก็แปลกใจว่าพระเยซูมันดียังไงวะแม่บ้านก็บอกพระเยซูจะช่วยคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าพระเยซูจะช่วยแล้วทำไมครับพยาบาลมันก็บอกสุดท้ายบอกว่าขอไปโบสถ์หน่อยสิว่าโบสถ์แกเนี่ยมันดียังไงนะฮะสุดท้ายผู้พิพากษาออกมารับเชื่อพระเยซูจากนั้นทำไมครับผู้พิพากษาเมื่อตัดสินคดีนักโทษคนใดก็แล้วแต่ก่อนจะส่งนักโทษเข้าคุกให้มาโบสถ์ก่อนเขาบอกว่าขอให้อาจารย์ช่วยอบรมหน่อยเขาจะได้เป็นนักโทษที่ดีพระเยซูจะได้ช่วยเขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพี่น้องครับนี่คือเหมือนกับเป็นบทใหม่ของชีวิตใช่ไหมของผู้พิพากษาหญิงท่านนี้เลยนี่คือขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องเพราะอะไรสมาชิกกล้าเป็นพยานใช่ไหมแม้ว่าเธอจะเป็นแม่บ้านแต่ทำไมครับท่านกล้าที่จะพูดกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นเหมือนกับคนชั้นสูงนะฮะคนขับแท็กซี่ก็พร้อมจะเป็นพยานถึงเรื่องพระเยซูคริสต์พยาบาลก็พร้อมจะทำไมครับเป็นพยานเล่าเรื่องพระเยซูเพราะนั้นพี่น้องครับหากทุกคนกล้าหาญเป็นพยานเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าคนในสังคมทำไมฮะจะได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ช่วยเขาได้เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้ากล้าเป็นพยานกล้าพูดลองอธิษฐานดูไหมครับพี่น้องอธิษฐานว่าพระเจ้าคนในครอบครัวท่านยังไม่ได้รับความรอดคนในครอบครัวท่านยังไม่รับชีวิตใหม่อธิษฐานเผื่อพ่อดีไหมครับเผื่อว่าครอบครัวท่านจะเป็นเหมือนบทใหม่ของชีวิตถ้าพ่อยังไม่เชื่ออธิษฐานเผื่อคุณแม่ดีไหมครับให้แม่นะครับรับเชื่อพระเยซูคริสต์อธิษฐานเผื่อพี่เผื่อน้องอธิษฐานเผื่อคนที่ทำงานอธิษฐานเผื่อเจ้านายของท่านทำไมครับเพื่อเขาจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อแล้วท่านก็เปิดปากและชวนเข้ามาโบสถ์หรือเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้ฟังพี่น้องครับในช่วงวัยรุ่นอย่างที่บอกฮะเรากล้าหาญแบบบูล้างผ่านใช่ไหมครับเมื่อผมรับเชื่อพระเยซูคริสต์มีประสบการณ์แล้วเนี่ยผมไปที่วัดเลยครับเจ้าอาวาสที่ผมอยู่ด้วยนะครับผมบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อต้องเชื่อพระเยซูนะโอ้โหหลวงพ่อทำไมครับเดือดนะเดือดมากเลยมึงจะมาสอนกูนะฮะนะครับเป็นเนนนะฮะผมบอกว่าหลวงพ่อจริงๆนะสุดท้ายทำไมครับมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับเคยเป็นครูและสอนโรงเรียนคริสเตียนบอกว่าพี่เนนพูดถูกนะหมายว่าผมเนี่ยพูดถูกนะลองศึกษาดูไหมขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเคยศึกษาเคยฟังเรื่องราวของพระเยซูมาแล้วนะขอบคุณพระเจ้า
และอาเหมือนกันครับที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผมนะครับแล้วก็ไปแจ้งตำรวจกูจะไม่เหยียบโบสถ์มึงเลยแต่ท้ายสุดทำไมขอบคุณพระเจ้าคุณอาเนี่ยแหละครับเป็นคนจูงเจ้าสาวเข้าโบสถ์แต่แต่เพราะว่าลูกสาวคุณอามารับเชื่อพระเยซูแล้วก็ลูกเขยก็คือลูกศิษย์ผมนี่แหละครับนะดูแลท่านใช่ไหมอาบน้ำทาแป้งนะในบ้านปลายชีวิตนะจนกระทั่งตายจากไปโอ้ขอบคุณพระเยซูคริสต์แต่ขอบคุณพระเจ้าผมได้มีโอกาสนำเขารับเชื่อพระเยซูคริสต์ในวันคริสต์มาสวันหนึ่งเอเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับแม้ว่าใครจะต่อต้านแม้ว่าใครจะทำไมครับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเชื่อนะหรือพระเยซูคริสต์เรียกทำงานในชีวิตของเราเราเป็นคนใหม่แล้วมีชีวิตใหม่แล้วเนี่ยแต่คำพยานของเรานะครับพี่น้องมันจะเป็นเหมือนฤทธิ์เดชที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานพูดไปเถอะครับวันหนึ่งเขาจะรับเชื่อเราไม่รู้ใช่ไหมครับอย่างคุณอาผมเนี่ยต้องนานนะฮะแต่ท่านก็รับเชื่อคุณญาติทวดผมนี่นะครับอายุเป็นร้อยนะพี่น้องอายุยืนมากเลยกวยไปผมตั้งแต่เด็กนะฮะพอผมเป็นคริสเตียนเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันฮะผมนำท่านรับเชื่อพระเยซูคริสต์ดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ขอพี่น้องครับเริ่มกล้ากล้าเลยครับเป็นพยานกล้าจะพูดแต่ว่าต้องใช้วิธีนะครับขอให้มีความตั้งใจที่ดีในการแบ่งปันนะครับอย่าแบบผมนะฮะไม่เชื่อพระเยซูตกนรกอันนี้ไม่เอานะครับไปเรื่องไปพิพากษาเขาไปชี้ใส่เขาเนี่ยแทนที่จะได้เขาทำไมฮะเสียเขาไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้นะครับที่จะมีคำพยานที่ดีและเหมาะสมเอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าจากความกลัวสู่ความกล้าขอบคุณพระเจ้าดังนั้นบอกกับตัวเองนะครับบอกว่าฉันจะกล้านะฮะเป็นพยานเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ที่ได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วขอบคุณพระเจ้าบทเรียนที่3ครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้ขอพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่เป็นขึ้นจากความตายได้เปลี่ยนจากความสิ้นหวังความสงสัยนะครับสู่การอุทิศตนนะครับเมื่อเปโตรได้ยืนขึ้นเทศนาในเวลานั้นคนฟังก็แปลกปราบใจพี่น้องครับคนเหล่านั้นอาจจะเป็นบางคนที่เคยตรึงพระเยซูก็ได้คนที่เคยร้องทำไมครับตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียก็ได้ครับที่มาฟังเปโตรเทศนาในเวลานั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นฟังแล้วก็เกิดการแปลปรับใจและบอกกับเปโตรใช่ไหมฮะกับสาวกว่าอย่างไรฮะเราจะทำยังไงดีเปโตรบอกว่ากลับใจเชื่อใหม่แล้วก็รับบัพติศมาพี่น้องครับการกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงการบัพติศมาหมายถึงการยอมตายร่วมกับพระเยซูคริสต์เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยจะบัพติศมานั้นหมายถึงแล้วพร้อมแล้วเพราะว่าตายกับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมฮะเหมือนตายต่อบาปหรือเหมือนกับเป็นคนใหม่เป็นคนที่รับการสร้างใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยบัพติศมาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากพี่น้องการชำระล้างบาปและอุทิศตนเข้าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ก็คือเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถอยหลังพร้อมแล้วครับที่จะเดินหน้าต่อไปนั้นคนเหล่านั้นกล้าประกาศยืนยันว่าพวกเราพร้อมแล้วฮะที่จะบัพติศมาแล้ววันนั้นมี 3,000 คนนะครับบัพติศมานั่นหมายถึงว่าเขาพร้อมนะครับสำหรับชีวิตใหม่ของเขามิติใหม่ของเขาจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นก็เลยอยากจะรุ่นใจพี่น้องครับในเช้าวันนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคนที่สิ้นหวังคนที่สงสัยนะครับพระเจ้าจะนำท่านนะครับไปสู่การอุทิศตนก็คือมาตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์พร้อมจะเป็นสาวกพร้อมจะเดินตามพระเยซูคริสต์ไม่หันหลังกลับอีกเลยใช่ไหมครับมีหลายคนนะครับที่เคยมาหาพระเยซูจำได้ไหมฮะก็มีพวกตั้งแต่นายลังเลนายลีรอนายเหลียวหลังจำได้ไหมฮะที่มาหาพระเยซูแล้วก็พระเยซูบอกว่าเชิญมาเป็นสาวกของเราคนนี้บอกอะไรครับขอไปฝังศพบิดาก่อนนะคนนี้บอกอะไรครับซื้อนาไว้ขอไปก่อนนะโอเคคนนี้บอกอะไรครับยังไม่พร้อมเมื่อพระเยซูบอกว่าหมาที่จอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีที่ซุกหัวนอนนะครับก็เลยทำไมครับมีตั้งแต่นายลีรอนายลังเลนายเหลียวหลังใช่ไหมฮะไม่เอาฮะแต่พวกเราเป็นสาวกพระเยซูคริสต์เราพร้อมจะอุทิศตนเอเมนไหมพี่น้องยืนยันในความเชื่อพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครอบครัวหากท่านเป็นคนเดียวในครอบครัววันนี้อย่าเพิ่งท้อใจครับผมเป็นคนเดียว10ปีเชื่อพระเยซูคนเดียว10ปีแต่ใน10ปีนั้นล้มลุกคุกคานเป็นพยานแล้วเป็นพยานอีกท้อใจแล้วท้อใจอีกแต่ว่าความตั้งใจสำเร็จได้และความตั้งใจสำเร็จนะครับเป็นเป้าหมายที่อยากเกณฑ์ใจพี่น้องวางเป้าหมายชีวิตปีนี้คนในครอบครัวอย่างน้อย1คนมาเชื่อพระเยซูเอเมนมั้ยพี่น้องผมอธิษฐานอย่างนี้ครับในปี1984หลังจากที่ผมเป็นคริสเตียนได้10ปีแล้วเป็นพยานครับคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับ
พราะว่าแรงฮะใช่ไหมครับพูดแล้วก็แรงไม่เชื่อพระเยซูตกนรกเอาหมดเลยนะฮะสู้กันทุกคนกับในหมู่บ้านแต่ท้ายสุดพระเจ้าสอนผมให้เป็นคนที่สุภาพและเป็นพยานด้วยความรักอธิษฐานครับ1ปีเต็มๆครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานรู้ไหมตอบคำอธิษฐานวันที่31ธันวาคมตอน5ทุ่มเรามีค่ายเรามีแคมป์ไฟครับหนุ่มสาวมาค่ายแล้ววันนั้นมีชายหนุ่มคนนึงออกมารับเชื่อพระเยซูคนที่ออกรับเชื่อพระเยซูคือน้องชายหัวแก้วหัวแหวนครับคนที่เกเรสุดๆคนที่มีส่วนกับนะเพื่อนๆเขาเนี่ยแล้วก็ไปตีกันแล้วก็คือมีคนนึงตายเขาก็หนีนะแต่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เป็นคนที่ทำแต่ว่าทุกคนรู้แต่ว่าเขาเป็นเหมือนกับกลุ่มในเพื่อนนะฮะเขาจะไปอยู่พัทยาสุดท้ายก็แวะมาที่โบสถ์ของเราแล้วก็เราก็มีค่ายคุณรู้ไหมพระเจ้าฟังคำอธิษฐานตั้งแต่ต้นปีฮะจนถึงปลายปีพระเจ้าทำนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมจะกับปีนี้ขอสักคนหนึ่งมาเชื่อพระเยซูได้ไหมคนในครอบครัวผมพูดแล้วพูดอีกไม่มีใครเชื่อใช่ไหมฮะแต่คำอธิษฐานเนี่ยมันมีพลังจริงเลยฮะน้องชายไปค่ายด้วยเขาควรจะไปพัทยาแต่เขามากับเราที่ค่ายแล้วก็ไปค่ายนั้นนะครับมีคนหนุ่มสาว30กว่าคนแต่ว่ามีคนเดียวเชื่อก็คือเขาแต่เมื่อเขารับเชื่อพระเยซูคริสต์ในคืนนะครับเขาไม่ไปพัทยาละเขากลับบ้านเลยครับกลับไปพาพ่อพาแม่พาทุกคนบอกว่าพระเยซูมีจริงพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พี่ชายก็รับการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลย mindset ละเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วครับนะครับผมขอถวายตัวให้กับพระเยซูแล้วนะครับในค่ายนั้นนะผมรับพระเยซูแล้วแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้า10ปีแห่งการรอคอยอาจจะดูเหมือนว่าไม่สำเร็จแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานตั้งเป้าครับบางทีพระเจ้าตอบคำอธิษฐานปลายปีกำลังจะหมดแล้วเกือบจะท้อใจแล้วว่าเออพระเจ้าคงไม่ทำอะไรปีนี้หรือเปล่าแต่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานครับคำอธิษฐานทุกคำพระเจ้าฟังอยู่แล้วพระองค์จะตอบเมื่อไหร่อยู่ที่พระองค์เอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าอย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้านั้นเปโตรได้ทำเช่นนี้บอกกับประชาชนและประชาชนตัดสินใจครับกลับใจและบอกอะไรครับเราจะบัพติศมาเราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าความสิ้นหวังความสงสัยนะครับไม่ได้ทำให้ท้อและก็หมดไปแต่เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นประสบการณ์ชีวิตขอแบ่งปันและขอเล่านี่เป็นความจริงที่ทำไมครับหลังจากที่น้องชายตัดสินใจแล้วโอ้โหจากนั้นทำไมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวนะครับแม่มานะครับน้องสาวมาเป็นพยาบาลนะครับพี่สาวมานะครับเขยมาหลานๆมาโอ้ทำไมฮะพระเจ้าทำอย่างนี้เอเมนไหมพี่น้องนะครับนี่ก็คือประสบการณ์แล้วก็อยากจะแบ่งปันว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบางทีคนเรานะครับในทุกๆวันนี้นะฮะหาพระเจ้าก็ไม่รู้จะหายังไงฮะผมก็ไปเทศนาที่สมุยครับนะไปเกาะพะงันก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ฟังคำพยานน่าประทับใจมากเลยพี่น้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาแสวงหาพระเจ้าแล้ววันหนึ่งใช่ไหมครับผ่านจอมปลวกนะครับจอมปลวกที่อยู่ข้างถนนนะฮะเขาก็ทำอาหารอย่างดีที่สุดเลยครับเพราะเขาขายอาหารไปนะครับไปให้กับจอมปลวกนะครับทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจทำอาหารอย่างดีไปวางไว้ที่จอมปลวกแล้ววันนั้นทำไมครับขณะที่ก้งโค้งนะฮะกำลังกราบจอมปลวกอยู่นะครับรถเกือบจะเฉียวก้นนะขาดเลยนะฮะแต่ว่าแกก็ทำไมครับไม่อายฮะเพราะแกทำไมครับเพราะว่าแกอยากจะได้คำตอบชีวิตแกอยากจะได้การหลุดพ้นแกอยากจะได้การช่วยเหลือแกก็ทำอย่างนี้แหละครับขอบคุณพระเจ้าเขาไม่อายที่จะกราบไหว้ในสิ่งที่ทำไมครับไม่ใช่พระจริงนะแต่เขาทำเช่นนั้นเพราะเขากำลังแสวงหาอยู่ใช่ไหมฮะจนกระทั่งทำไมครับเขามาพบพระเยซูเขาบอกว่าโอ้โหเสียเวลาไปไหว้จอมปลวกซะตั้งนานแต่วันนี้ทำไมครับพบพระเยซูคริสต์เลยทำอาหารให้โบสถ์ทุกอาทิตย์เลยเอเมนขอบคุณพระเจ้าไหมพี่น้องใช่ไหมเนี่ยบางทีพระเจ้าทำอย่างนี้ฮะเออก็ไอ้ที่ผ่านมาทำไมครับอะไรก็ไม่รู้อะฮะไปทำในสิ่งที่ทำไมฮะคิดว่ามันเป็นพระเป็นเทพเป็นคนที่จะสามารถช่วยโดนบันดาลต่างๆให้แต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ประสบการณ์ใหม่ของเขาคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดที่เป็นขึ้นจากความตายทำให้เขามีความสุขของชีวิตเปิดร้านอาหารเชิญอาจารย์ไปกินโอ้เอเมนนั้นถ้าเปิดร้านอาหารอย่าลืมเชิญอาจารย์ไปกินด้วยนะครับไปอวยพรเขาเขาบอกว่าอาจารย์มันเป็นความสุขของชีวิตจริงๆเลยฮะที่ได้ปรนนิบัติพระเยซูคริสต์เคยทำกับสิ่งเหล่านี้เขาใช้คำว่าเหมือนไร้สาระแต่วันนี้พบสาระพบความหมายของชีวิตก็เลยให้เต็มที่เลยกับพระเยซูคริสต์นั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
สำหรับคนที่ได้มาถึงพระคุณและความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักครับ1เราจะทำไมครับเปลี่ยนจากความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะ2เราจะเปลี่ยนจากความกลัวสู่ความกล้าหาญที่จะยืนขึ้นประกาศพระเยซูคริสต์3เราจะเปลี่ยนจากความสิ้นหวังสงสัยสู่การอุทิศตนพร้อมแล้วจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เดินหน้านะครับติดตามพระองค์ต่อไปเราจะเห็นพระคุณอัศจรรย์มากมายบทเรียนสุดท้ายครับที่อยากเจริญใจพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าพระองค์จะเปลี่ยนจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์เปโตรนะครับเรื่องราวของเขายังยืนหยัดแม้ว่าเขาจะถูกต่อต้านจากมหาปุโรหิตถูกต้านจากบรรดาพวกธรรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่4เขายังยืนหยัดอยู่นะครับที่จะประกาศในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยแต่ที่จะโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าไม่โปรดให้มีนอกจากใครครับพระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียวดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรยืนยันประกาศนะครับในกิจการบทที่4ข้อ12ว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีนั้นเปโตรกล้ายืนหยัดและประกาศสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขารู้ว่าความตายไม่สามารถที่จะครอบงำพระเยซูคริสต์อีกต่อไปได้แล้วก็ชีวิตนิรันดร์มันเกิดขึ้นแล้วเป็นความรอดที่พระเจ้าประทานให้เป็นความหวังนะสำหรับแต่ละคนดังนั้นเราอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในเวลานี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นความหวังนะของเราทุกๆคนไม่เพียงแต่โลกนี้เราจะรับการเปลี่ยนแปลงโลกนี้เราจะมีบริบทใหม่มีมิติใหม่ใช่ไหมครับครอบครัวเราจะเปลี่ยนใหม่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับที่ผ่านมามีแต่การเหมือนกับทะเลาะเบาะแว้งที่ผ่านมาอาจจะมีเหมือนกับทำไมครับไม่เข้าอกเข้าใจกันนะมันง่ายนิดเดียวครับที่เราจะเลิกลาจากกันหรือแยกจากกันไปหรืออย่าร้างกันไปใช่ไหมฟังคำบรรยายของพี่น้องประทับใจครับพี่น้องที่รักครับเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของผมอีกแล้วครอบครัวหลานที่บอกว่าลูกของคุณอาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่จะจับผมนี่นะฮะคนนี้มารับเชื่อพระเยซูบอกว่ายังไงฮะพี่เรียกผมพี่ครอบครัวหนูครอบครัวน้องนะฮะไม่เคยมีความสุขเลยพ่อก็ขี้เมาพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันทุกวันเลยทำไมชีวิตเราน่าจะดีขึ้นกว่านี้ไหมแต่เห็นครอบครัวพี่เห็นครอบครัวนะฮะของผมนะฮะที่มาเชื่อพระเยซูกันหมดแล้วนะครับเรากอดกันเรารักกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องใช่ไหมครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันเขาน้ำตาไหลเขานั่งเขาดูบอกว่าพี่หนูจะมีชีวิตอย่างนั้นได้ไหมหนูอยากจะได้อย่างนั้นอ่ะขอบคุณพระเจ้าเมื่อทำไมครับเขาเห็นแล้วจากนั้นพระเจ้าทำงานเราที่ฐานเผื่อเขาแล้วเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นแหละครับไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในโลกนี้แต่ว่าพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับให้ความหวังแก่เราถึงโลกหน้าเป็นความหวังใจแก่เราทุกๆคนเพราะนั้นเราต้องไปถึงเส้นชัยของชีวิตเดินตามพระองค์นะครับอย่าเอาแค่พระพรนะของพระองค์ในโลกนี้ว่าพระองค์ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเรานะครับอันนี้พระองค์ทำได้อยู่แล้วแต่ให้เรามีความหวังมีความมั่นใจจนถึงโลกหน้าจะติดตามพระองค์เพราะฉะนั้นการเป็นจากความตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยเพื่อการันตีอะไรครับโลกหน้าให้แก่เราว่าเราจะเป็นขึ้นจากความตายด้วยเอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพระเยซูคริสต์คือหัวใจหลักนะครับของความเชื่อของเราที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนกางเขนและเป็นขึ้นจากความตายวันหนึ่งครับสาธุสุนทรสิงห์หรือสาธุสุนทรสิงห์นะครับเป็นคนที่กลับใจจากแขกซิกนะครับแล้วก็มาเป็นคริสเตียนท่านได้กลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกผู้ประกาศเท้าเปล่านะท่านเดินทางนะฮะจากอินเดียไปที่เบตโอหลายที่เลยนะครับเพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปประกาศวันหนึ่งครับสถานีวิทยุนะฮะ BBC ของลอนดอนเนี่ยก็สัมภาษณ์ท่านบอกว่าสุนทรสิงห์ในสิ่งที่คุณเชื่ออยู่วันนี้ศาสนาคริสต์เนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากศาสนาเดิมของคุณไหมมีอะไรที่มันเด่นหรือมันแตกต่างคุณต้องเปลี่ยนจากซิกเนี่ยมาเป็นคริสเนี่ยสุรสิงห์ตอบว่าอ๋อคำตอบคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์แตกต่างโอเคเอาอาจจะคำถามไม่ชัดเอาใหม่เอาใหม่มีอะไรเป็นปรัชญามีอะไรเป็นแนวคิดที่ทำให้คุณเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับมาเป็นคริสต์สาธุสุนทรสิงห์ก็ตอบบอกว่าอ๋อพระเยซูคริสต์เดี๋ยวเอาใหม่คำถามไม่ชัดคำถามที่3จริงๆแล้วอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจอะไรมันทำให้คุณเนี่ยมีในทางปฏิบัติไหมให้ที่มาเป็นคริสต์แล้วเนี่ยนะฮะคุณจะมีอะไรเป็นแนวทางเพื่อคุณจะสามารถเดินไปอย่างมีเป้าหมายข้างหน้าแบบนี้โอเคเข้าใจไหมเข้าใจผมก็จะคำถามคุณแล้วคำตอบนะครับอ๋อคำตอบคือพระเยซูคริสต์จะถามอะไรก็แล้วแต่เขาตอบว่าอะไรครับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมพี่น้องพระเยซูคริสต์คือคำตอบของเราพระเยซูคริสต์คือผู้ที่ทำไมครับ
สิ้นพระชนแบกบาปเราที่ไม้กางเขนในศุกร์ประเสริฐที่ผ่านมาและถูกฝังไว้วันที่3เป็นขึ้นจากความตายและพระเยซูคริสต์สัญญาว่าพระองค์จะกลับมาอีกรับเราไปอยู่กับพระองค์ดังนั้นจากความตายจากความเรียกอะไรครับถูกฝังไว้ในร่างกายนี้ฮะมันจะทำไมฮะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะนั้นคริสเตียนนะครับเรามีเรียกว่าเป้าหมายอนาคตที่ยาวไกลดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับในการเดินตามพระเยซูคริสต์ขอให้ชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตวันนี้ที่เราเดินตามพระองค์อยู่ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะครับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการปลดปล่อยจากอำนาจผีวิญญาณชั่วการทำให้เราเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่มีสติปัญญามีโอกาสมีครอบครัวมีธุรกิจมีอะไรก็แต่นะครับพระเยซูคริสต์จะช่วยเราในโลกนี้นะฮะเป็นกระบวนการของพระองค์แต่ว่าความหวังของเราอยู่ไกลกันนั้นนั้นอย่าเพิ่งท้อหากเผชิญอุปสรรคปัญหาและความยากลำบากพระเยซูคริสต์บอกว่าจะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้เรามีประสบการณ์ครับพี่น้องประสบการณ์ของสาวกต่างๆนะครับดูบนจอได้นะครับสาวกที่ได้อุทิศตนนะครับที่ได้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแต่ละคนเนี่ยมันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตจริงๆเลยนะฮะอยากให้พี่น้องดูนะครับคนแรกที่มีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเขาคือซีโมนเปโตรนะครับเป็นคนหนึ่งที่ได้นะครับเปลี่ยนเรียกว่าฉากชีวิตอย่างที่ผมได้แบ่งปันเมื่อเขายืนขึ้นเทศนานะครับในกิจการบทที่2เป็นต้นไปและกล้าหาญเปโตรคนนี้เปลี่ยนจากความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะจริงๆพี่น้องครับนักเทศหรือสีบานหรือพวกเราก็พูดกันเสมอใช่ไหมครับว่าบั้นปลายชีวิตของเปโตรอยู่ที่กรุงโรมและเปโตรได้กลายเป็นผู้นำนะครับคริสเตียนในกรุงโรมเรียกว่าอยู่ในถ้ำเสือเลยนะครับอยู่ในดินแดนของโรมพูดทำไมครับต่อต้านหรือเป็นปฏิบัติต่อคริสต์หรือผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเปโตรคนนี้ถูกจับและหลังจากนั้นทำไมครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงนะฮะว่าชีวิตของเปโตรได้บั้นปลายแต่ว่าประวัติศาสตร์คริสตจักรต่างหากที่ได้เล่าให้ฟังว่าเปโตรถูกตัดสินประหารชีวิตใช่ไหมครับหัวทิ่มดินเท้าชี้ฟ้าตำนานที่เล่าสู่กันฟังบอกว่าอย่างนี้วันที่เปโตรกำลังเรียกว่ากลัวสุดๆนะฮะเปโตรกำลังจับปฏิเสธพระเยซูอีกรอบนึงเพราะว่าถูกไล่ล่านะครับจะถูกจับแล้วก็เอาไปประหารชีวิตนะฮะเปโตรกำลังเดินออกจากกรุงโรมและขณะที่เปโตรเดินออกจากกรุงโรมนั่นเองนะมีชายคนหนึ่งเดินสวนกลับเข้าไปที่กรุงโรมและชายคนนั้นบอกว่าเปโตรจะไปไหนเปโตรบอกว่าจะกลับบ้านจะไปไหนจะกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนจะกลับบ้านแล้วเปโตรรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเปโตรบอกว่าแล้วท่านจะไปไหนเราจะเข้าไปในกรุงโรมให้เขาจับและให้เขาตรึงเราที่กางเขนเปโตรรู้ครับว่าเสียงนั้นคือเสียงใครเปโตรก็เหลียวหลังกลับมาองค์พระผู้เป็นเจ้าอ้าวหายไปแล้วเปโตรกลับเข้าไปในกรุงโรมอีกครั้งนึงยืนขึ้นประกาศยืนขึ้นเทศนานะครับไม่กลัวอย่างเรียกห้าวหาญเลยสุดท้ายเขาจับเปโตรแล้วก็จะสำเร็จโทษท่านประหารชีวิตเปโตรเลยขอร้องนะเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าให้เขาถูกตรึงเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับอ่อนแอเขากลัวเขาไม่กล้าเขาจะปฏิเสธพระองค์อีกแล้วเมื่อความทุกข์ยากลำบากมาถึงสุดท้ายเขาขอร้องบอกว่าช่วยเอาหัวผมทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้าขึ้นนะครับนะให้เรียกว่าสาสมใจในสิ่งที่ผมเนี่ยทำให้องค์ผู้เป็นเจ้าผิดหวังหลายครั้งสุดท้ายเปโตรได้ยอมนะครับถูกตรึงที่กางเขนนั้นเอาหัวทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้านี่คือเปโตรผู้อุทิศตนได้ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญน้องชายของเขาก็ไม่น้อยหน้าครับพี่น้องน้องชายของเขาชื่อแอนดรูคนนี้เป็นคนขี้อายที่จริงแล้วแอนดรูแปลว่าลูกผู้ชายแท้นะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ดูเหมือนอ่อนแอตรงข้ามกับพี่ชายนะครับแต่ว่าแอนดรูคนนี้พี่น้องที่รักครับขอบคุณพระเจ้าเขาไปประกาศทั่วแว่นแคว้นมีตำนานมากมายเล่าเรื่องของสาวกคนนี้ที่ได้เดินทางออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์บางตำนานบอกว่าแอนดรูได้นำข่าวประเสริฐไปที่กรีกแล้วก็ได้ประกาศที่นั่นแล้วบางคนบอกว่าไปที่รัสเซียเพราะว่ามีคริสตจักรเซนต์แอนดรูเยอะมากที่รัสเซียและก็บางที่บอกว่าแอนดรูนำข่าวประเสริฐไปที่สกอตแลนด์เพราะว่าได้มีโบสถ์นะเซนต์แอนดรูที่สกอตแลนด์นะฮะเกิดขึ้นที่นั่นแต่อย่างไรก็ตามครับอีกอันนึงบอกว่าแอนดรูนะครับแม้บั้นปลายชีวิตได้นำภรรยาของเจ้าเมือง
นะฮะแล้วก็ข้าราชการชั้นสูงมากับใจมากมายก่อนที่เขาจะถูกสำเร็จโทษในชีวิตของเขานี่คือสาวกของพระเยซูคริสต์ที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็ได้มีมิติใหม่อีกคนหนึ่งชื่อบาโทโลมิวครับบาโทโลมิวคนนี้หรือเป็นคนเดียวกับนาธานาเอลคนนี้ก็เหมือนกันเลยครับนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าไปที่อาร์เมเนียนะฮะก็เอาไปที่นั่นแล้วก็บางคนบอกว่าปัจจุบันนี้ก็คืออาเซอร์ไบจานก็คือที่นั่นที่มีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งครับบางตำนานบอกว่าคนนี้คือเจ้าบ่าวในงานสมรสที่หมู่บ้านคานานะครับที่แคว้นกาลิลีจำได้ไหมครับที่พระเยซูทำอัศจรรย์นะฮะก็จะเป็นนาธานาเอลคนนี้นะครับที่พระเยซูเคยทำอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเขาครอบครัวกำลังจะล้มเหลวใช่ไหมฮะเล่าองุ่นหมดแล้วสุดท้ายทำไมครับพระเยซูคริสต์ช่วยเขาทำให้ครอบครัวเขาทำไมครับได้ผ่านพ้นความล้มเหลวนั้นได้แต่ว่าบาโทโลมิวหรือนาธานาเอลคนนี้ได้อุทิศชีวิตของเขานะครับเพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ดังนั้นคริสตจักรที่อยู่ในอาเซอร์ไบจานในยุโรปตะวันออกทั้งหลายทั้งปวงนะครับได้เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งเพราะว่าชีวิตของคนเหล่านี้ใครอีกครับพี่น้องเราคิดถึงครอบครัวนะครับพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นยากอบกับยอนคนนี้เป็นญาติพระเยซูคริสต์เพราะว่าคุณแม่ของเขาเป็นน้องสาวของมาเรียนะครับยากอบกับยอนนี่นะครับนะนางโซโลเมนะครับเป็นน้องสาวของมาเรียมารดาของพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้ร่วมกันนะครับติดตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่ชายก็ยอมตายโดยกษัตริย์เฮโรดใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นที่คือมาจากความตายแล้วยากอบคนนี้มุ่งมั่นประกาศนะต่อหน้ากษัตริย์เฮโรดก็ไม่กลัวท้ายที่สุดโอเคเฮโรดสั่งประหารชีวิตแต่น้องชายก็ไม่ได้ท้อใจครับนำข่าวประเสริฐเรามีโอกาสไปเยี่ยมนะครับบ้านเนี่ยที่เขาไปอยู่แถวเอเฟซัสบ้านมาเรียนะครับต่างๆนะครับที่เป็นตำนานที่ว่ายอนคนนี้ได้หนีไปอยู่ที่นั่นพี่น้องที่รักถูกจับขังที่เกาะปัทมอสแล้วก็เวลาเดียวกันใช่ไหมครับรับนิมิตรับการสำแดงเขียนพระธรรมวิวรณ์ให้กับพวกเรานะครับที่อ่านจนถึงตัวนี้นั้นยอนนะครับบั้นปลายชีวิตนะฮะได้เสียชีวิตที่เอเฟซัสคนนี้ทั้งพี่ทั้งน้องนะครับคนหนึ่งถูกสำเร็จโทษอีกคนหนึ่งนะครับได้แก่ตายขอบคุณพระเจ้าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขายอมทุ่มเทเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอีกคนหนึ่งที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์คือเป็นสาวกจอมสงสัยสาวกจอมสงสัยเนี่ยฮะจากความสงสัยสู่แล้วฮะสู่ความหวังใช่ไหมสู่ความมั่นใจนะครับคนนี้ขี้สงสัยมากเลยครับถ้าไม่ได้เอานิ้วแย่ที่สีข้างพระเยซูคริสต์ไม่เชื่อแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้สำแดงและให้โทมัสได้เห็นและโทมัสคนนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและกล้าหาญไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วเอาข่าวประเสริฐมุ่งหน้าเดินสู่ตะวันออกนะของโลกนี้เขาเดินทางไปถึงอินเดียและประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองมัทรัสประเทศอินเดียเขาได้ยืนขึ้นและฮินดูหัวรุนแรงนะครับเอาธนูยิงนะฮะแล้วก็ธนูเนี่ยปักที่หัวใจเลยนะฮะตำนานบอกว่าขอช่วยถ้าจะส่งศพเขากลับที่อิสราเอลช่วยเอาหัวใจของเขาฝังไว้ที่อินเดียได้ไหมเพราะว่าเขาอยากจะเห็นทำไมครับคนอินเดียได้กลับใจมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับโทมัสสาวกที่สงสัยคนนี้ได้อุทิศตนได้ยอมตายเพื่อข่าวประเสริฐวันนี้อินเดียนะครับมีผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์บางคนบอกว่าน่าจะถึง100ล้านคนในอินเดียแล้วก็ตระกูลโทมัสนะฮะอยู่ในอินเดียเต็มไปหมดเลยนะครับเขาเชื่อว่าเขาเป็นเหมือนลูกหลานจริงๆลูกหลานในความเชื่ออะไรเงี้ยฮะรวมกันแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้แบ่งปันทั้งหมดกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องที่รักการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์อีสเตอร์มีพลังจริงๆครับมันเปลี่ยนหมดเลยครับมันเปลี่ยนโลกนะฮะมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนมิตินะฉะที่เราดำเนินอยู่หากฉะนั้นใครก็ตามนะครับวันนี้ที่ยังเหมือนกับหมดหวังท้อแท้ขาดกำลังใจผมขอพระเยซูคริสต์เจ้าได้เข้ามาในชีวิตของท่านขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าปลดปล่อยท่านให้ท่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บให้ท่านพ้นจากปัญหาชีวิตนะครับธุรกิจกำลังแย่เดินหน้าต่อไปไม่ไหวฝากไว้กับพระเยซูคริสต์ครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะสามารถเปลี่ยนพระองค์สามารถเปลี่ยนน้ำธรรมดาไปเหล้าองุ่นได้ใช่ไหมและช่วยทำไมกู้วิกฤตต่างๆได้เช่นเดียวกันครับครอบครัวเหมือนกันครับหากวันนี้กำลังจะไม่ไหวแล้วกำลังจะไปต่อไม่ได้พระเยซูคริสต์จะให้มิติใหม่แก่ท่านพระองค์จะ
ประทานโอกาสใหม่ให้แก่ท่านขอหนุนใจพี่น้องครับพระเจ้าทําได้พระเจ้าทํากับผมได้พระเจ้าทํากับหลายคนได้อัครสาวกเหล่านี้ยอมทุ่มเทชีวิตจนกระทั่งเขาได้นําข่าวประเสริฐไปทั่วโลกวันนี้เรามีผู้เชื่อทั่วโลกถึง 2,200 ล้านคนเพราะว่าคนเหล่านี้ได้ยอมเชื่อฟังและอุทิศชีวิตการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเกิดขึ้นขอหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ถ้าพระเจ้าทรงโปรดและก็ตรัสกับท่านเป็นส่วนตัวเฉพาะสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วขาดความมั่นใจหลายๆเรื่องวันนี้มาลองดูนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงโปรดให้ท่านได้สัมผัสฤทธิ์เดชของพระองค์สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านกับครอบครัวท่านกับธุรกิจการงานของท่านพระเจ้าทำได้ครับเราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่วันนี้เราเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหลักสำคัญของความเชื่อของพวกเราเพราะการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เลยเปลี่ยนโลกทั้งหมดพลิกโลกทั้งหมดไม่เพียงแต่โลกฝ่ายจิตวิญญาณแต่โลกฝ่ายกายฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้าก็รับการเปลี่ยนแปลงด้วยขอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ข้าพเจ้าทุกคนที่นี่คนหนึ่งคนใดที่ยังไม่เชื่อขอพระเจ้าทรงสำแดงและตรัสกับเขาที่จิตใจเพื่อว่าการตัดสินใจของเขาจะเป็นการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งมาสู่พระคุณของพระองค์เจ้าและพี่น้องที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วขาดความมั่นใจขาดกำลังใจขาดความหวังวันนี้ขอพระองค์ทรงนำเถิดพระองค์เจ้าค่ะประทานความหวังกำลังใจให้แก่พี่น้องของข้าพระองค์เพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเพื่อเราจะขอบคุณพระองค์ด้วยกันอธิษฐานมอบไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ